รากฏว่าคุณปารินาโพสต์ข้อความนี้ได้เพียงไม่กี่นาทีลบออกค่ะลบออกแล้วโพสต์ใหม่บอกว่าขอแสดงความยินดีกับประชาธิปัตย์ชุมพรสงขลาด้วยค่ะแต่ว่าไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่ามีทีมแคปไว้มีคนมือแคปเอาไว้แล้วก็ประชาธิปัตย์ก็เห็นข้อความนี้แล้วด้วยจนทำให้คุณราเมศรัตนชเวงโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าการโพสต์ดังกล่าวถือว่าเป็นการใส่ร้ายพรรคด้วยข้อความมันเป็นเท็จซึ่งเป็นประเด็นสำคัญมากถึงขนาดกล่าวหาว่าพรรคมีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมทนายความจะได้เสนอฝ่ายกฎหมายพรรคดำเนินคดีถึงที่สุดต่อไปค่ะโดยย้ำว่าพรรคก็มีวิธีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสุจริตและเป็นธรรมการกล่าวหาโจมตีใส่ร้ายแบบนี้ก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะซึ่งพอหลังจากที่คุณปารินาคงรู้แล้วล่ะว่าประชาธิปัตย์บอกจะฟ้องเนี่ยเธอก็เลยเปลี่ยนข้อความแสดงความยินดีกับประชาธิปัตย์ทันทีแต่ว่ามันไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าเธอโพสต์ไปเรียบร้อยโดนแคปไปเรียบร้อยนะเร็วมากนะคนแคปนี่นะค่ะ